เบนซ์นะคะห้อยจี้เสือเขี้ยวเสือค่ะสวยมากนะคะเดี๋ยวจะรีวิวตัวสร้อยให้ปึ๊บนี่ค่ะตัวจี้นะคะจะเป็นจี้แบบเขี้ยวเสือแล้วก็ตัวจี้จะเป็นทอง 99.99% นะคะตัวจี้เป็นทอง 99.99% นี่ค่ะสายใช้ลายเบนซ์นะคะสายเป็นลายเบนซ์ตัวเนี้ยสวยที่จี้นี่ค่ะเดี๋ยวดูโอ้หมุนตัวจี้ให้ดูโดยรอบนะคะว่าสวยไหมสวยจริงหรือเปล่านะคะอันนี้ด้านข้างนะคะแล้วก็ตัวมุมนี้นะคะจะเป็นเขี้ยวแบบฉลุด้านหลักด้านหนึ่งแล้วก็อีกด้านหนึ่งนะคะสวยงามมากนี่ค่ะจะหันซ้ายหรือจะหันขวาก็สวยนะคะนี่ค่ะแล้วตัวเขี้ยวเนี่ยเขาทำมาทรงได้รูปมากเลยนะคะเป็นแบบเขี้ยวเสือทรงแบบเสี้ยวพระจันทร์งามไหมสวยมากนะคะดูความฉลุของงานละเอียดมากนะคะเส้นนี้จะค่อนข้างยาวนิดนึงผู้ชายใส่ได้นะแล้วก็เขาทำออกมาแบบไม่ได้สาวเกินไปนะคะดูดีเลยเส้นนี้ค่อนข้างยาวนิดนึงความยาวประมาณ17นะคะ17ไม่รวมตัวจี้นะคะเดี๋ยวจะลองใส่เส้นนี้ให้ผู้ชมได้ชมกันปึ๊บนี่ค่ะปึ๊บใส่ออกมาก็สายก็จะเป็นลายแบบเรียบๆนิดนึงนี่ค่ะแล้วก็ใส่สวยเนาะสวยมากเลิศนะตัวนี้นะคะท่านผู้ชมจะใส่แบบเอาด้านนี้ออกด้านหน้าก็ได้นะคือด้านนี้จะเป็นแบบเขี้ยวแบบไม่ฉลุนะคะส่วนอีกด้านนึงเนี่ยจะเป็นเขี้ยวลักษณะคือฉลุลายถ้าเป็นคุณผู้หญิงหน่อยโอแนะนำให้แบบเอาเขี้ยวด้านที่เป็นฉลุขึ้นหน้าจะได้ดูแบบหวานนิดนึงส่วนถ้าเป็นคุณผู้ชายนะคะนี่ค่ะเขี้ยวเสือหันขวานะคะผู้หญิงเสือหันซ้ายนี่ค่ะหันซ้ายก็จะดูเป็นงานฉลุนะคะเดี๋ยวโอให้ดูนิดนึงนี่เห็นไหมแค่หันคนละด้านแค่นี้นะคะด้านนี้ดูเท่ด้านนี้ดูหวานใส่ได้สองด้านเลยนะคะตัวสายเป็นลายเบนซ์นี่ค่ะความยาว17นะคะรุ่นนี้เพิ่งมาใหม่ล่าสุดสวยมากนะคะอ่ะถ้าถูกใจก็แคปไว้ได้นะคะตัวนี้ก็คือไว้นะแล้วก็ถัดมานะคะก็เป็นลายเรียบๆลายนี้พูดถึงว่าก็ผู้ชมชอบแล้วก็ขายได้เรื่อยๆขายได้ตลอดนะคะแล้วก็แม่ค้าที่สั่งไปขายก็ขายดีนะคะสำหรับลายเบนซ์ห้อยจี้หัวใจนะคะตัวหัวใจเป็นงานจิกเพชรตัดลายนี่ค่ะจิกเพชรตัดลายแบบนี้นะคะตัวคล้องนี่ค่ะเรียบๆสบายๆนะคะสำหรับสร้อยคอ1บาทชิ้นต่อมานะจ๊ะก็ยังคงเป็นสายลายเบนซ์มาแรงที่สุดสายและอื่นก็จะขายสู้ไม่ได้นะคะแต่ช่วงนี้ก็ถ้าเป็นสายลายพวกโซ่ฝรั่งอะไรก็พอได้นะคะตัวนี้ใครเบื่อหัวใจแบบเดิมๆนะคะก็เรามาเล่นตัวที่แบบเป็นหัวใจลักษณะลายตัดลายประมาณนี้นะคะนี่ค่ะเขาจะมีแบบคล้ายๆเม็ดมะยมด้วยนะรอบๆลายหัวใจน้ำหนักทอง1บาทรวมค่ะปึ๊บถัดมานะคะก็จะเป็นลายหัวใจเหมือนกันแต่ว่าตัวหัวใจเขาจะทำเป็นงานฉลุนะคะฉลุด้วยแล้วก็ลงดอกพิกุลให้ด้วยนะคะเส้นนี้น้ำหนักทอง1บาทค่ะเส้นต่อมานะคะลายเบนซ์นะคะห้อยจี้สีชมพู1สีมีกี่สีเอ่ยนะคะมีกี่สีเดี๋ยวนะแป๊บนึงนะจ๊ะขอจับแป๊บนึงมีสีชมพูมีสีแดงมีสีดำและสีขาวไหมนี่ค่ะอุ๊ยมีสีสวัสดีพี่ AAA นะคะตอนนี้เหลือแค่สีชมพูกับสีแดงนะคะสำหรับลวดลายนี้นี่ค่ะห้อยจี้แล้วก็เดี๋ยวโอ้ซูมงานให้ดูใกล้ๆนะคะว่างานละเอียดเนี๊ยบแค่ไหนพอใจกันไหมเอ่ยอะไรอย่างนี้นะคะลายสวยจี้สวยนะคะเก็บให้ด้วยจ้ะเก็บขึ้นเส้นถัดไปนะคะก็จะเป็นสายลายเบนซ์เหมือนกันค่ะแล้วก็ห้อยจี้เอชสีดำนะคะเป็นอีกหนึ่งลายสวยๆค่ะนี่ค่ะสวยไหมเส้นนี้ความยาวน่าจะอยู่ที่17นะคะ16 17ประมาณนี้
นี่ค่ะใส่ออกมาก็สวยเด่นดีนะคะเห็นแต่ไกลเลยนี่สวยไหมเดี๋ยววางภาพให้ดูนิดนึงนะคะจากมาประมาณนี้นี่ค่ะเส้นล่างก็จะเป็นลายเสือหันขวาหันขวาหันซ้ายคนละลายกันนะคะนี่ใส่ออกมาราวๆนี้นะคะแล้วก็ตัวนี้เขาจะมีแบบเม็ดล็อกให้ด้วยซ้ายขวานะคะนี่ฝากติดตะขอด้วยนะคะพวกงานแบบลายผ่าหวายก็มีนะหลายๆท่านก็ยังคงชอบแบบสร้อยที่เป็นเส้นลายผ่าหวายเส้นนี้น้ำหนัก1บาทเช่นกันค่ะเดี๋ยวแกะเส้นนี้ออกก่อนจะได้ลองใส่เส้นอื่นให้ผู้ชมชมตึ๊ดแกะค่ะเส้นนี้ค่ะลายผ่าหวายนี่นะคะห้อยจี้หัวใจประมาณนี้ตัวสายนี่ค่ะสวยมากนี่นะคะใส่ออกมาจะเป็นอย่างไรนี่นะคะตัวนี้จะใส่ออกมาสวยๆเรียบๆประมาณนี้นี่เลยค่ะโอเคมีลายเก๋ๆอีกนะคะพูดถึงอันนี้ต้องลบอันนี้ต้องใส่เลยเพราะว่าจะจับยากนิดนึงนะคะแต่ว่าตอนใส่ก็จะสวยๆหน่อยเส้นนี้นะคะก็จับหน้าดีๆตอนใส่ปึ๊บนี่นะคะตัวนี้ก็จะเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรใบโคเวอร์สีเขียวนะคะรอบคอจะค่อนข้างสั้นนะคะลายนี้เขาจะไม่ทำยาวนี่ค่ะตัวนี้เขาจะไม่ทำยาวเลยประมาณนี้ใส่ออกมาประมาณนี้สวยมากนะคะจะเป็นมีสีเขียวกับสีขาวนะคะมี2 สีเลยสำหรับรุ่นนี้นะคะน้ำหนักทอง1บาทนะจ๊ะน้ำหนักทอง1บาทอะไรปะโอ้พี่อยากได้กำไร3กษัตริย์อ่ะนี่เป็น1บาทนะเพราะว่ามันจะมีเซตเข้ากับสร้อยคอนะคะท่านผู้ชมนี่ค่ะเซตเข้ากับสร้อยคอตึ๊งนี่ค่ะสร้อยคอมันจะเป็นลักษณะลายแบบ3กษัตริย์นะคะไม่มีห้อยนะคะจะเป็นลักษณะเม็ดประมาณนี้อยู่มาหมดปะหมดแล้วค่ะพี่โอเหลือ2เหรอ1บาทอ่ะรอโอ้นึกว่ายังอยู่นะเนี่ยโอเคนะคะตัวนี้นี่สวยมากค่ะใส่ออกมาเส้นมีความยาวอยู่ที่16นิ้วนะคะ16นิ้วเนาะจริงๆมันมีด้วยเนาะแต่มันขาดหมดไปแล้วนะนี่ค่ะใส่ออกมาประมาณนี้แล้วก็ตัวสายเขาจะเป็นเม็ดแบบเม็ดยินตันนะคะเม็ดประมาณนี้เลยนี่ค่ะแล้วก็ของประมาณใส่สวยดีนะคะสำหรับเส้นนี้ใส่แล้วดูแบบดูไม่แพ้ค่ะนะคะสามารถใส่ได้ทุกวันปลอดภัยด้วยจึ๊บแกะก่อนแกะยากนิดนึงนี่ค่ะแล้วก็ตัวถัดมาขอแบบใส่บางเส้นไม่ใส่บางเส้นแล้วกันนะคะจะได้เห็นได้ชมหลายๆลายเส้นนี้ก็น่ารักนะคะ CD นะคะ1บาทสวยมากเดี๋ยวจะถักภาพให้ดูแล้วกันเส้นนี้ก็เพิ่งเข้าใหม่นะคะก็จะเป็นลายแบบงานแฟชั่นนิดนึงแล้วก็ค่อนข้างสั้นนิดนึงนะคะตัวนี้เก๋มากมีสีชมพูเอ๊ะเหมือนจะเข้ามา2สีปะอีกเส้นหนึ่งไปแล้วแน่ๆเลยใช่ไหมอ๋ออีกเส้นหนึ่งไปแล้วใช่นี่นะคะมีตอนนี้เหลือเป็นดาวสีชมพูนะคะฝั่งพลอยตรงกลางเดี๋ยวให้โอเคเปลี่ยนได้เส้นต่อไปนะคะก็จะเป็นลายนี้นะคะน้ำหนักทอง1บาทพร้อมจี้เลยค่ะเขาเรียกว่าลายป้องอ้อยนะคะตัวนี้เรียกว่าลายป้องอ้อยแล้วก็ห้อยจี้หัวใจค่ะสวยมากปึ้งนี่นะคะประมาณนี้นี่เลยชึบสวยงามแล้วก็ถัดไปนะคะเส้นนี้ก็สวยงามดีก็จะเป็นน้ำหนัก1บาทค่ะลายข้าวโพดนะคะแล้วก็ห้อยจี้หัวใจค่ะสวยไหมปกติมันก็จะมีมาเป็นแบบเป็นสายข้าวโพดล้วนๆนะคะตัวนี้มีห้อยหัวใจมาให้ด้วยสวยมากน่ารักมากนะคะมีโซ่หลุยเข้ามาด้วยนี่ค่ะลายโซ่หลุยใส่ประมาณนี้ปึ๊บ
นี่นะคะโซ่หลุยน้ำหนักทอง1บาทนะคะแล้วก็ถัดไปเป็นลายเกลียวฝรั่งเศสนะคะลายเกลียวฝรั่งเศสลายนี้เลยนะคะตรงกลางก็จะเป็นห้อยจี้หัวใจฮอตไม่แพ้กันนะคะฮอตไม่แพ้เบนซ์เลยลายนี้ขายดีมากนี่ค่ะเครื่องที่อ่านคอมเมนต์ได้ไปไหนหมดไม่มีโอเคอยากไปชมแหวน2สลึงเท่าไหร่สวัสดีค่ะพี่อรวรรณนะคะวันนี้ใส่สวยนะคะใส่ออกมาประมาณนี้ขอบคุณนะคะทุกไลค์นี่ค่ะโอเคเลยค่ะรับหลุยรับโป้งอ้อยหัวใจนะคะตัวนี้ใส่น่ารักดีแล้วก็ค่อนข้างดูใหญ่นะคะปึ๊บต่อไปลายนี้นะคะตัวนี้ก็เพิ่งเข้ามานะคะก็อาจจะเป็นลายที่แบบมีเคยมีมันอยู่นานแล้วแต่ก็ด้วยความที่เป็นลายสายเนี่ยค่ะสายผ้าหวายนะคะคนก็จะยังชอบอยู่เพราะว่าลายเนี้ยเวลาใส่แล้วค่อนข้างทนนิดนึงก็ยังชอบแล้วก็ตัวสายอะค่ะได้เลยค่ะพี่นิ่มเก็บให้เรียบร้อยแล้วนะคะเนาะเรียบร้อยแล้วใช่แล้วก็ตัวนี้นะคะตัวแต่งอะค่ะเขาจะเป็นลายข้าวโพดค่ะแล้วก็ห้อยจี้หัวใจนะคะพี่ AA นะคะบอกทางแฟนทาง YouTube สำหรับผู้หญิงค่ะพี่นะคะแล้วก็มีตัวนี้นะคะเลิศไหมเบาๆเบาๆนี่ค่ะเลิศไหมตุ๊ตี่นะคะตุ๊ตี่มาแล้วนะคะสีเขียวนี่เลยนะคะเส้นนี้น่าจะยาวอยู่ที่16ได้ค่ะเราจะเป็นระดับที่แบบพอใส่แล้วก็จะเห็นตัวเลทพอดีเลยนะคะสวยด้วยนี่ค่ะแซ่บค่ะไหวต้องพูดได้เลยค่ะเด็ดไปเลยค่ะเด็ดให้พี่นิ่มได้เลยค่ะพี่นิ่มขอดูนี่เลยค่ะขอบคุณพี่นิ่มนะคะเดี๋ยวทำบินส่งให้เดี๋ยวรวมไว้ให้ก่อนนะคะแล้วก็เส้นต่อมานะคะเป็นสายลายโซ่ทับลายตัวจะว่าโซ่ทับลายก็ไม่ใช่สิเนาะเป็นเรียกว่าลายเป็นลายโซ่ดีกว่าโซ่ขัดมันนิดนึงตัวนี้เขาจะไม่ทับลายนะคะสายตัวนี้เขาจะเป็นแบบงานเงาๆแบบนี้เดี๋ยวซูมให้ดูใกล้ๆก่อนนะคะแล้วก็บริเวณตัวห้อยจี้อะค่ะเขาจะเป็นงานโอ่งนะคะแล้วก็คันปองตรงกลางสุดห้อยจี้หัวใจทับลายสวยๆนะคะนี่โอจะให้ดูเต็มๆเส้นนะคะดูกันเลยเต็มๆเส้นเลิศมากนะคะลายแนวนี้พูดถึงว่าอาจจะไม่ได้แฟชั่นมากนะคะแต่เป็นลายหนึ่งที่มาทีไรก็ไปก่อนไปไวนะคะสร้อยข้อมือครึ่งสลึงชอยชมพูเรามีหรอไม่มีเนาะไม่มีนะคะข้อมือครึ่งสลึงไหวข้าวโพดด้วยนะคะโอเคได้เลยค่ะแล้วก็ถัดมานะคะก็จะเป็นลายโซ่ฝรั่งเศสตัวนี้น่ารักตรงห้อยจี้โมโนแกรมนะคะนี่ค่ะห้อยจี้โมโนแกรมลงยาสีดำเส้นนี้ค่อนข้างยาวนิดนึงนะคะอาจจะแบบว่าต้องเป็นสาวอวบนิดนึงถึงจะใส่ได้ความยาวต้องอยู่ความยาวเส้นนี้ไม่รวมจี้นะคะอยู่ที่เลข9ก็คือประมาณ18นิ้วค่ะใส่ออกมาก็จะประมาณอย่างนี้เลยนะคะขยับดีๆนะคะจริงๆแล้วพูดไปก็ใส่ได้2หน้านะคะด้านนึงที่เป็นแบบงานลงยากับอีกด้านนึงอย่างเงี้ยค่ะถ้าสมมติว่าเราไม่ชอบแบบวันนี้เราอยากเปลี่ยนเส้นแบบมีหลายเส้นน่ะรวยอะไรเงี้ยใส่ใส่แล้วดูรวยใส่ได้2เส้นนะคะอีกด้านหนึ่งก็จะเป็นแบบมีห้อยจี้แบบสีทองนะคะตัวจี้เนี่ยเป็นแบบทองแผ่นเต็มนะคะไม่กลวงนะปิ้งตัวนี้ปึ้งซูมดูนิดนึงนะคะเรียกว่าลายเกลียวฝรั่งเศสห้อยจี้นะคะอยากดูสร้อยคอ2สลึงยาวๆนะคะยาวแบบสวมหัวเลยไหมคะพี่ข้าวฟ่างสวมหัวเลยไหมนะคะติดตามใน IG ขอบคุณมากเลยนะคะแล้วก็เส้นนี้นะก็เพิ่งเข้ามาใหม่จึ๊กใส่สวยไหมใส่สวยดีอยากใส่ไหมอยากใส่มากเลยค่ะพี่เปิ้ลเหรอคะสวัสดีค่ะพี่ AASAAS นะคะชื่อเล่นว่าพี่เปิ้ลอยู่บอกพี่เขาบอกว่าอยู่ลพบุรีนะคะทักทายด้วยค่ะทักทายทุกคนที่เข้ามาเลยนะคะทานข้าวเย็นกันหรือยังเย็นหรือยังเด็กนี่กี่โมง5โมงแล้วหรอไม่น่าเชื่อเลยวันนี้ฉันไลฟ์ไปกี่ชั่วโมงแล้วอ่ะตั้งแต่กี่โมงเนาะอ่ะโอเคนะคะสำหรับเส้นนี้เก๋มากตรงตัวแตกนะคะตรงกลางอันนี้จะเป็นลายแบบดอกไม้แล้วก็
ตัว CC ตรงนี้นะคะเส้นนี้ก็คือ1บาทค่ะสวยไหมน่ารักดีนะคะก็จะมีดอกสีขาวดอกสีทองไม่ใช่ดอกส้มนะคะพี่จังเหรอขอดูไส้คอ1บาทแฟชั่นยาว19จ้าได้จ้ะ19แต่ว่าเธอเตรียมให้พี่ฟ้างแล้วนะพี่ฟ้างขอแป๊บนึงนะคะพี่เข้าฟ้างแล้วก็ท่านใดแบบอยากชมอะไรเม้นไว้ได้นะคะนิดนึงเดี๋ยวจะพยายามทำให้ทันวันนี้ยังมีเวลาอีกนิดหน่อยเราจะไลฟ์กันได้ยาวๆนิดหนึ่งนะคะพี่รัตดาทิพย์สวัสดีค่ะนะคะพี่ซินเดอร์สวัสดีค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะพอยังสำหรับอ่ะจริงๆแล้วพอ1บาทยังมีอีกนิดหน่อยนะคะโอรีวิวแบบเต็มๆไม่ได้เนาะก็เดี๋ยวให้ดูทั้งถาดนิดนึงละกันนะคะก็จะมีลายประมาณนี้มาอีกนิดนึงคือเป็นแบบห้อยจี้ลงยานะคะแล้วก็เป็นถุงทองกิมตุ้งนะคะแล้วก็เป็นพวกงานลายเขาเรียกว่าอะไรเกล็ดดาวนะคะห้อยหัวใจแล้วก็มีงานแฟชั่นตัวนี้เข้ามาอีกนิดนึงนี่ค่ะตัวนี้สวยมากนะคะเป็นแบบเกือกม้าเลดนะคะแล้วก็ห้อยจี้เกือกม้าเลิศนะคะคำเดียวสั้นๆนะคะเดี๋ยวบอกว่าสวยอ่ะเบื่อแล้วนะคะตัวนี้ต้องบอกเลยว่าเลิศนะคะสวยมากนะตัวนี้ห้อยจิกกับม้าเดี๋ยวจึ๊บชัดไหมนะคะนี่ค่ะให้ดูด้วยว่าตัวที่เขาฝังงานลงยานะคะฝังละเอียดมากนะคะผีสุดๆไม่มีงบเพชรนะคะไม่มีงบเพชรเน้นความสวยนี่ค่ะเก็บจากไรค่ะเพียรโอเคอันนี้เก็บเลยนะคะชุดนี้เก็บเลยนะคะแจ้งความยาวได้เลยนะคะข้อมือ1บาทนะคะถัดมานะคะก็จะเป็นของพี่อะไรนะพี่ข้าวฟ่างนะคะพี่ข้าวฟ่างสร้อยคอขอยาวๆหน่อยนะคะโอ้คิดว่าสัก21 22โอ้ไม่